สินคอร์ปอเรชั่นพรรคก้าวไกลเปิดประชุมวิสามันวันนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นพรรคซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มอดีตส.ส.อนาคตใหม่พรรคซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยใน1ปีที่แล้วแล้วประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งราวกับปาฏิหาริย์นะครับทั้งพรรคมีคนเลือกเข้าสภาประมาณ6ล้านคนกลายเป็นพรรคใหม่ซึ่งส.ส.ทุกคนในพรรคนั้นไม่มีคะแนนไม่เคยเป็นนักการเมืองเก่าเลยไม่เคยเล่นการเมืองในระดับไหนเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนแต่ได้ส.ส.เข้าสภามาเกือบ80และถ้าไม่มีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบฝืนสายตาประชาชนนั้นคนจำนวนมากบอกว่าอนาคตใหม่อาจจะมีส.ส.เข้าสภาทั้งหมดเกือบจะ90หรือเกือบจะถึง100ด้วยซ้ำไปนะครับความรู้สึกของประชาชนว่าอนาคตใหม่ถูกสกัดธนาธรถูกสกัดถูกตัดสิทธิ์ยังคงคาใจอยู่ในคนจำนวนมากนะครับและในเมื่อธนาธรซึ่งถือว่าเป็นแคนดิเดตนายกในเวลาที่รวดเร็วนำทัพประสบความสำเร็จต้องหมดบทบาทไปจากการถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนะครับพรรคอนาคตใหม่ต้องถูกยุบไปจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นคำถามคือพรรคใหม่พรรคก้าวไกลจะสามารถระดมความสนับสนุนของสังคมได้มากเท่าที่อนาคตใหม่เคยทำหรือไม่ทิมพิธาซึ่งมีบุคลิกแตกต่างกับธนาธรนะครับนิ่มนวลกว่าสุภาพเรียบร้อยไม่ดุดันเท่าธนาธรนั้นจะนำทัพอนาคตใหม่ได้เข้มข้นเข้มแข็งเหมือนกับสมัยธนาธรนำทัพอนาคตใหม่หรือไม่นะครับวันนี้ที่ศูนย์ประสานงานของอดีตพรรคอนาคตใหม่ฝั่งธนบุรีนะครับได้มีการประชุมกันของพรรคก้าวไกลนะครับมีประชาชนทยอยมาสมัครเป็นสมาชิกของพรรคอย่างคับข้างนะครับหนึ่งในนั้นคือนักแสดงชื่อดังคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณก็มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลด้วยนะครับรวมทั้งอดีตส.ส.หลายต่อหลายคนมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกก้าวไกลด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งคุณสดิษฐ์ใจเที่ยงคนขับแท็กซี่ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของอนาคตใหม่ลำดับที่62ก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลกับเพื่อนรวมทั้งจะนำใบสมัครไปให้เพื่อนร่วมวิชาชีพขับแท็กซี่ที่สนามบินด้วยนะครับประกาศจะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมนะครับในภาพก็จะเห็นอนาคตใหม่ในอดีตมาพรรคก้าวไกลกันอย่างคับข้าง50กว่าคนคุณคารมทนายคารมซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโดนสอยนะครับไปอยู่พรรครัฐบาลพรรคใหญ่ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องชอบซื้อส.ส.กลับมาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเรียบร้อยแล้วและสมัครสมาชิกแบบถาวรตลอดชีวิตยืนยันว่าไม่ทรยศประชาชนนะครับฟังบรรยากาศของการเปิดตัวพรรคก้าวไกลรวมทั้งการเปิดตัวของทิมพิธาในฐานะว่าที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลครับแสดงวิสัยทัศน์กับประชาชนครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลครับขอบคุณครับพรรคก้าวไกลคือพรรคที่สืบทอดเจตนารมณ์อุดมการณ์และจิตวิญญาณมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลยังคงเดินหน้าทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์พรรคก้าวไกลจะยังคงเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศนี้พรรคก้าวไกลจะยังเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ไร้อำนาจในสังคมพรรคก้าวไกลจะไม่ใช่พรรคชั่วคราวแต่คือสถาบันทางการเมืองที่จะพาประเทศไทยกลับไปสู่ระบบประชาธิปไตยทุกท่านครับสภาพการบริหารงานของรัฐบาลประเทศไทยมีนักรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งบอกว่านี่ไม่ใช่รัฐล้มเหลวหรือ fail state แต่นี่คือสภาพรัฐบาลล้มเหลวหรือ failed government ภาพที่สะท้อนสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ตอนนี้ความรุนแรงของการแพร่ระบาดยังไม่เท่ากับความรุนแรงจากการที่ประชาชนตื่นตระหนกอันเป็นผลจากฝีมือการจัดการในยามวิกฤตของรัฐบาลวิกฤตการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจคสช.ใช้สว.แต่งตั้ง250คนเป็นฐานรักษาอำนาจแถมยังออกแบบระบบเลือกตั้งไม่ให้มีพรรคไหนได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือ250ที่นั่งเพื่อให้พรรคสสคือพรรคเสียงข้างมากสสกระจัดกระจายตามพรรคต่างๆ
จนเกิดวิกฤตร่วมรัฐบาล19พรรคบริหารประเทศแบบไร้ประสิทธิภาพขาดเอกภาพสารบนอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดสภาเสียงปริ่มน้ำซื้อตัวส.ส.ฝ่ายค้านเกิดองค์กรอิสระที่เลือกปฏิบัติและเกิดกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานในความมืดมิดก็ยังมีแสงสว่างท่ามกลางวิกฤตของประเทศที่รุมเร้าพวกเราก็เห็นการลุกขึ้นสู้ของเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆมากกว่า40แห่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกระดับต่างออกมาทำการรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจว่าพวกเขาต้องการประเทศที่ดีกว่าพวกเขาต้องการประเทศที่เป็นธรรมกว่านี้พวกเขาต้องการประเทศไทยที่มีอนาคตมากกว่านี้ครับพร้อมที่จะก้าวไกลกัน54คนผ่านค่ะขอประชาชนก้าวไปพร้อมกับพวกเราเป็น10ล้านคนนับจากนี้กระแสข่าวว่ามีการไปรับเงินรับทองเพื่อจะโยกย้ายพรรคอะไรต่างๆข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างคือกระแสก็คือว่าเราไปเจอกับคนที่เขามีความรู้สึกอยากให้เราไปอยู่ด้วยจริงรับเงินรับทองไม่มีถ้ารับเงินรับทองก็มานี่ไม่ได้เข้าใจไหมครับเรายืนยันว่าไม่ไปรับเงินใครมานะครับการที่มีข่าวว่ารับเงินเพราะว่าเวลาย้ายพรรคการเมืองแบบนี้มันก็เข้าใจว่ารับเงินหมดรับหรือไม่รับนี่เข้าใจว่ารับเงินหมดประเด็นคือว่าถ้ารับไปแล้วเนี่ยจะไม่มีทางมาอยู่จุดนี้ได้นโยบายเรื่องใดประเด็นใดที่เราได้พูดคุยกับว่าที่เลขาธิการพรรคเพื่อจะให้สนับสนุนเราต่อไปในอนาคตในการทำงานเรื่องน้ำเราอยากเห็นเรื่องน้ำที่เป็นรูปธรรมมากเพราะว่าการตั้งพรรคที่ถูกยุบไปแล้วนี่ก็ในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญลดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำสู้ต่อสู้กับกลุ่มทุนเรื่องน้ำเรื่องความเป็นอยู่เรื่องกระจายงานในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ผมจะต้องพูดให้เป็นรูปธรรมเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าถ้าคนอีสานมีงานทำเขาไม่ต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ภาคกลางหรือภาคอื่นคนอยู่ที่ไหนก็รักที่นั้นโดยคนบ้านเกิดเขาอยู่ที่อีสานเขาต้องรักอีสานอันนี้ต้องพูดส่วนหนึ่งที่เรายังต้องเดินหน้าทำงานให้กับทางพรรคการเมืองที่เรียกว่าสืบทอดเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยก็เนื่องจากว่าตัวผมเองนั้นก็ยังสลับตับฟังจากคนที่หวังดีจากทุกที่แล้วก็เป็นส่วนสำคัญมีจากต่างประเทศด้วยที่เห็นทิศทางว่าผมอาจจะไปอยู่ที่อื่นเขาก็มีความรู้สึกว่ามีเหตุผลอะไรทำไมผมต้องอยู่ที่อื่นทั้งที่อยู่ในเส้นทางนี้มาตลอดมันก็มีเหตุผลจริงๆก็เป็นข่าวไปแล้วเราก็อยากเห็นพรรคก้าวไกลได้มีความเป็นประชาธิปไตยพูดวิพากษ์วิจารณ์ได้ติติงได้ในทางที่เป็นประโยชน์นั่นคือคำยืนยันจากทนายคารมนะครับอดีตทนายนปช.ปัจจุบันอยู่พรรคก้าวไกลเต็มตัวแล้วตัดกระแสข่าวลือเรื่องย้ายพรรคแลกเงินอย่างสิ้นเชิงกลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ำไปดูได้ไหมครับโอเวอร์วิวเอ็กซ์ตร้าและโอเวอร์วิวในช่วงเวลาปกตินะครับวันจันทร์ที่สุดทางเพจ Voice News โอเวอร์วิว YouTube Voice News เว็บไซต์ Voice News กับโอเวอร์วิวและโทรทัศน์ดาวเทียมต่างๆครับสวัสดีครับ